าวต่อมาดราม่ากันบ้างดีกว่าเนอะสำหรับทางฝาก YG นะฮะผู้บริหารค่ายเพลงนี้ถูกชาวเน็ตต่อว่าอย่างรุนแรงเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาไปมีการคอมเมนต์สาวคนนี้อีโซรินะฮะก็บอกว่านี่เธออายุมากเกินไปหรือเปล่าจะมาเป็นไอดอลหรอแบบมีการคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะฮะชาวเน็ตก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยพูดจาแบบนี้เกินไปหรือเปล่าฮยองฮยองซอกผู้บริหารค่ายเพลง YG Entertainment ถูกชาวเน็ตต่อว่าอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากว่าในตอนใหม่ล่าสุดของรายการ Mix 9เขาได้ไปเยี่ยมเอเจนซี่ Mo Entertainment เพื่อดูการร้องเพลงและการเต้นของ Coco Sori ค่ะซึ่งการวางพิพากษ์วิจารณ์ไอดอลสาวอีโซริหนึ่งในสมาชิกวงที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักนะคะได้สร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะยังยังซ้อมบอกว่าอีโซรีที่มีอายุ28ปีแล้วแก่เกินไปสำหรับการเป็นไอดอลค่ะเพราะว่าอายุ28น่าจะเป็นช่วงเวลาที่รีไทร์ตัวเองจากวงการมากกว่าซึ่งอีโซรีก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอเพิ่งจะเริ่มต้นงานในวงการเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเธอเป็นเด็กฝึกหัดอยู่นานมากเพื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วก็เพิ่งได้เดบิวต์เมื่อปีที่แล้วกับวงโคโค่โซรีค่ะแต่ว่าฮยองฮยอนซอก็ยังยืนกรานที่จะบอกว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นไอดอลเพราะเธอล้มเหลวที่จะเป็นไอดอลในวัยที่ควรจะอ่อนยาวกว่านี้และไม่ว่าอีโซริจะบอกว่าเธอยังมีโปรเจกต์งานอื่นๆในวงการอีกหลายอย่างแต่ฮยองยองซอกก็ยังบอกว่าถึงแม้เธอจะทำโปรเจกต์หลายอย่างแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีซึ่งคำพูดของเขาได้สร้างความไม่พอใจให้ผู้ชมรายการและชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะส่งผลให้ฮยองยองซอกถูกชาวเน็ตถล่มเละด้วยข้อความต่อว่าด่าทอเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะยังฮยองซอกได้โพสต์ข้อความกลับไปบ้างว่าเขาและอีโซริไม่ได้โกรธกันและเขาก็เตือนด้วยคำแรงๆเพราะว่าหวังดีส่วนตัวเขาเองได้ปรับความเข้าใจกับอีโซริแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่างานนี้ฮยองฮยองซอกจะไม่ได้รับการให้อภัยและคงยังถูกชาวเน็ตกระหน่ำต่อว่าอย่างต่อเนื่องอยู่ดีล่ะค่ะก็ถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะตรงเกินไปหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลดีหรือไม่นะคะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันแต่เขาบอกว่า2คนก็ไม่ได้มีเรื่องมีปัญหาการเคลียร์กันแล้วนะคะถ้าเป็นดิฉันที่เป็นผู้หญิงถูกแบบนั้นถูกว่าแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกสะเทือนใจจริงนะครับมันเป็นคำต้องห้ามนะคะทำลายความรู้สึกกันนิดนึงใช่ค่ะขอบคุณพี่ออนกับโซนไซด์ด้วยนะครับ